วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วคิดถึงแต่เธอที่เจอเมื่อก่อนแววตาคู่เดิมที่เคยหวานอ่อนแต่ในวันนี้เธอคนนั้นไปอยู่ที่ใดทุกวินาทีมีแต่ความเคว้งคว้างไม่รู้เป็นไงฉันขอยืมเงินแกไปให้วสันต์ก่อนได้ไหมถ้าไม่อย่างนั้นมันต้องไปบอกติแน่ว่าฉันเคยเป็นเมียมันอะไรนะแกจะยืมเงินฉันโอ๊ยแกจะบ้าเหรอฮะสมบัติของสุริยกายมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ไปเอาจากผัวแกสิเฮ้ยฉันก็อยากเหมือนกันอะแต่อีนางหม่อมย่านั่นสิไม่ยอมให้ติอยากกับนางการดาวศรีสักทีไหนจะนางแม่นางสายนี่อีกคอยแต่จะกันท่าล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตลอดเวลาฉันอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างเออนั่นแหละไม่รู้ล่ะยังไงซะแกก็ต้องรีบรวบหัวรวบหางแล้วจดทะเบียนกับคุณติให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วก็เพราะหามยามซวยคุณติเขารู้เขาว่าเขาไม่ใช่ผัวคนเดียวของแกแล้วก็แกได้ตกจากสวรรค์ร่วงกลับไปอยู่สลัมเหมือนเดิมแน่นี่แกหยุดเลยนะนางวันเรื่องผัวคนอื่นของฉันลืมไปให้หมดแกจำใส่ใจของแกไว้เลยนะว่าผัวคนเดียวของฉันคือหม่อมหลวงทิติสุริยกานต์โอ้ยมีงานมันหายากหายเย็นนี่วะฉันว่าคุณกลับไปทำงานที่สุริยกานต์เหมือนเดิมนะคะฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณจะลาออกมาทำไมคุณอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมได้ไหมเป็นอะไรเหรอฮะแต่มาทำท่าทางกระแดมันคงไม่เคยกินข้าวข้างทางไม่ได้ไหมหมอยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะนี่คุณไม่ดีใจเลยเหรอคะที่เราควรจะมีลูกด้วยกันจะดีใจได้ยังไงล่ะงานฉันก็ไม่มีเงินฉันก็ไม่มีแล้วยังจะมีอีมานหัวขนนี่โผล่ขึ้นมาอีกฮิคุณวสันต์คะทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้ล่ะการเอาสินี่เดี๋ยวคุณกลับเองผมมีธุระต้องไปทำกันเอาสิเดี๋ยวก่อนครับกันเอาสิเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นก่อนนะคือผมแค่อยากจะมาขอโทษคุณเรื่องที่ผมเข้าใจคุณผิดไปเมื่อวันก่อนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณไม่ใช่การดาวศรีที่ผมเคยรู้จักฉันไม่เข้าใจทำไมอยู่ดีๆคุณถึงมาเชื่อฉันในเมื่อก่อนหน้านี้ฉันพยายามจะบอกคุณว่าฉันไม่ใช่การดาวศรีคนที่คุณรู้จักคุณก็ไม่เคยยอมฟังก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยการดามณีเพิ่งมาหาผมด้วยสิแล้วเธอก็มาเสนอเงินก้อนใหญ่ให้ผมก้อนเพื่อแลกกับการให้ผมเนี่ยไปยืนยันกับคุณทิติว่าผู้หญิงที่เคยเป็นเมียผมเนี่ยคือคุณการดาวศรีแล้วคุณมาบอกฉันทำไมก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณเนี่ยถูกเอาเปรียบนะสิผมเลยอยากมาเตือนคุณคุณดูเป็นคนดีนะคุณการดาวศรีอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยถูกน้องสาวตัวเองปักปรำ
นี่คุณบอกฉันมาตรงๆดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่เฮ้ยฉลาดดีนี่การเอาสีผมเคยคิดนะว่าคนดีๆเนี่ยมักจะโง่ไม่ทันคนแต่สงสัยว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยควรจะเป็นข้อยกเว้นหรือไม่คุณต้องการอะไรเงินล้านหนึ่งแลกกับการยืนยันในความบริสุทธิ์ของคุณคุณลองคิดดูสิว่าชีวิตคู่ของคุณกับคุณถิติจะมีความสุขมากแค่ไหนถ้าคุณถิติได้ยินความจริงจากผมทุกอย่างเดี๋ยวคุณขึ้นไปเยี่ยมคุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปติดต่อเรื่องค่ารักษาสักครู่ได้ค่ะใครบอกว่าอยากจะมาเยี่ยมพ่อคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรคะฉันขอร้องเธอค่ะคุณเลิกยุ่งกับสามีฉันได้ไหมคะนี่จะบ้าเหรอคงจำคนผิดแล้วล่ะเดี๋ยวค่ะจำคนผิดฉันจะจำคนผิดได้ยังไงคะในเมื่อฉันเห็นกับตาพวกคุณวสันต์สามีฉันเพิ่งจะเดินตามคุณไปเมื่อกี้นะคะคุณการดาวศรีไอ้วสันต์กันทั้งการาวสีไอ้วสันต์แกไปคุยอะไรกับนางการาวสีแกอย่าบอกนะว่าแกคิดจะหักหลังฉันก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าใครให้เงินเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าฉันก็ช่วยคนนั้นนี่ใจเย็นสิแม่คุณนางการดาวสิมันจะหาเงินจากไหนมาให้แกในเมื่อตอนนี้คุณทิติก็เขี่ยมันทิ้งไปแล้วฉันต่างหากฉันที่เป็นคุณผู้หญิงของโสริยกาลฉันหาทางเอาเงินมาให้แกได้แน่ๆแต่แกต้องไปยืนยันว่าแกเป็นผัวของนางการดาวสีไอ้เรื่องนั้นเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วนะในที่แจ้งเนี่ยฉันก็ต้องทำตัวเป็นผัวนางการดาวสีแต่ว่าในที่ลับอย่างนี้เนี่ยฉันก็เป็นผัวของเธอไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผัวของเธอคนนี้ไม่มีเงินเลยนะถ้าเธออยากจะให้ฉันช่วยแล้วก็เธอก็ต้องหาอะไรมาติดปลายนวมฉันหน่อยจะเป็นแหวนจะเป็นสร้อยอะไรก็ได้เอามาก่อนฉันจะไปหาจากไหนมาตอนเนี้ยขอเวลาฉันหน่อยได้ไหมก็ได้ต้องมีมัดจำให้ฉันนะอะไรนะคะพี่ฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนี่คุณพระจะมาช่วยถ่ายบ้านให้เราจริงๆเหรอคะคอยลองอกหน่อยคือฉันก็กลุ้มใจอยู่หลายวันเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงเรื่องที่คุณวิเศษไปสร้างนี้สร้างสินเอาไว้ไม่รู้จะหาทางออกยังไงว่าแต่ว่าคุณพระจะเอาเงินมาให้ดิฉันได้เมื่อไหร่ล่ะคะคุณอุไรก็แค่เอาสัญญาจำนองมาไว้ที่ผมส่วนเรื่องไถ่ถอนน่ะเดี๋ยวผมจัดการเองจะดีเหรอคะคือเดี๋ยวดิฉันไปจัดการเองดีกว่าค่ะกลัวว่าจะทำให้คุณพระต้องเสียเวลา
ไม่เสียเวลาหรอกครับเอ๊ะหรือว่าคุณอุไรไม่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากผมเนี่ยเปล่านะคะอยากค่ะอยากเพียงแต่ว่าดิฉันเกรงใจนะคะนี่มันชื่อคุณอุไรเป็นผู้จดจำนองเลยครับไม่ใช่ชื่อคุณวิเศษสักหน่อยไม่ใช่อย่างที่คุณพระคิดนะคะคือว่าก็คุณวิเศษนะสิคะแกให้ดิฉันไปทำสัญญาแทนชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยดิฉันก็ไม่เคยไปทำหรอกนะคะจำนองกับใครเขาไว้นี่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณวิเศษเนี่ยดิฉันก็คงไม่แบกหน้าไปหรอกค่ะฉันก็นึกอยู่แล้วคนอย่างพ่อวิเศษนะยอมตายดีกว่ายอมเสียเกียรติแล้วคนอย่างนี้เนี่ยนะคงไม่ยอมลดตัวไปเล่นการพนันเอาบ้านเอาช่องไปจำนองจำนำแน่ๆไม่น่าเชื่อเลยนะเพคะว่าคุณอุไรเนี่ยจะใส่ความสามีตัวเองถ้าคุณผู้ตาลรู้จักคุณอุไรดีนะครับก็จะได้รู้สักทีว่าผู้หญิงคนนี้นะครับทำอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดอ้าวแล้วที่คุณอุไรบอกว่าคุณวิเศษเป็นคนวางแผนจับตติให้แม่การดาวศรีแล้วคะอุ้ยคุณพุทธานเชื่อด้วยเหรอคะเรื่องนี้ก็เพราะว่าทั้งหล่อนและตติน่ะมัวระแวงแม่การดาวศรีใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเลยไม่รู้จักไตรตรองแล้วหล่อนก็รู้ว่าฉันน่ะเป็นคนต้นคิดให้เด็กสองคนน่ะแต่งงานกันไม่ใช่พอวิเศษสักนิดก็หม่อมฉันไม่ทันนึกนี่ไปคะใครจะไปคิดล่ะว่าคุณอุไรอ่ะจะใส่ความคุณวิเศษหม่อมฉันไม่เข้าใจเลยคนเป็นผัวเมียกันทำแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพคะไปไหนมาผมถามว่าคุณไปไหนมาไปที่ไหนก็ได้ที่ทำให้ฉันมีความสุขอ๋อนี่ก็คงไปพลอดรักกับผัวเก่ามาแล้วสิมันก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะคุณจะไปไหนทิติปล่อยผมไม่ปล่อยกับผมได้เป็นเล่นตัวที่กับไอ้เพื่อนสันผมเห็นคุณอดอ้อนอ้อซ้อกันไม่ห่างเลยปล่อยนะผมไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยคุณเกลียดผมนักผมจะเป็นคนทำให้คุณต้องอยู่ใกล้ๆผมตลอดไปสิคุณติอย่านะคุณติการเอาสีคุณการเอาสีคุณการเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะตติหึงแม่การดาวศรีหรือก็ใช่นะสิเพคะเห็นคุณติอ่ะเดินเวียนไปเวียนมาที่หลังบ้านดักรอพบคุณการดาวศรีแล้วพอพบกันก็ประชดประชันแง่งอนใส่กันอย่างเนี้ยถ้าว่าไม่เรียกว่าหึงก็ไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรแล้วล่ะเพคะผิดคำฉันซะที่ไหนคนปากไม่ตรงกับใจอย่างนี้เนี่ยต้องแกล้งซะให้เข็ดท่านหญิงเพคะหม่อมฉันว่าเรียกตติมาพูดกันตรงๆไม่ดีกว่าเหรอเพคะแกล้งกันไปแกล้งกันมาแบบนี้ประเดี๋ยวจะยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเมื่อไหร่หม่อมฉันจะได้อุ้มหลานล่ะเพคะอุ้ยหล่อนนี่น่าเบื่อจริงๆนะแม่พุตานเรื่องแบบนี้มันพูดกันตรงๆได้ที่ไหนล่ะ
แล้วจะรอให้พรมลิขิตนะมันไม่ทันหรอกงานนี้นะฉันจะขอลิขิตชีวิตหลานฉันเองก็ที่ยุ่งกันอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าท่านหญิงลิขิตหรอกเหรอเพคะหล่อนนี่เอาใหญ่แล้วนะสายขอประทานอภัยเพคะเราจะทรงทำยังไงต่อไปล่ะเพคะติหายไปไหนของเขานะหรือว่าจะไปหาทางการดาวสีอยากรู้นะว่านางการดาวสีมันมีดีอะไรติถึงตัดใจจากมันไม่ได้สักทีดามณีคะมีอะไรมีอะไรมีโทรศัพท์ถึงคุณกาดามณีค่ะกาดามณีพูดแหมทำไมต้องทำเสียงดุขนาดนั้นด้วยล่ะครับไปก่อใครมาหรือเปล่าจ๊ะไอ้วสันนี่แกโทรมาทำไมผมก็คิดถึงคุณนะสินี่ตอนนี้เนี่ยนะผมอยู่ที่โรงแรมที่เราเคยเจอกันครั้งสุดท้ายก็เลยอยากจะโทรชวนคุณออกมารำลึกความหลังให้กันสักหน่อยแกจะบ้าหรือไงฮะฉันจะไปได้ยังไงเฮ้เรื่องแค่เนี่ยคนฉลาดแกมโกงอย่างเธอคงจะไม่จนปัญญาเลยนะอ๋อหรือว่าตอนนี้เธอกำลังติดภารกิจกับหัวใหม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันจะให้เวลาเธออีกแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเธอไม่มาหาฉันที่นี่แล้วก็ฉันจะเป็นฝ่ายไปหาเธอที่วังสุริยการเองไม่ได้นะแล้วที่เรียกฉันมาวันนี้มีอะไรล่ะฉันหวังว่าเธอคงไม่ได้มาตัวเปล่าก็อย่างที่ฉันบอกแหละเงินไม่มีงานก็ไม่ได้ถ้าเธออยากให้ฉันไปยืนยันกับคุณทิติว่าการดาวศรีเคยเป็นเมียฉันมาก่อนแล้วก็เธอก็ต้องวันนี้มีแค่เนี้ยอะไรกันเนี่ยฮะเป็นถึงเมียคุณทิติสุริยกาศทำไมมีเงินแค่นี้แกทำงานให้ฉันสำเร็จเมื่อไหร่รับรองแกจะได้เงินตามที่เราตกลงกันไว้แน่นอนเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนี่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันไม่ได้ต้องการแค่เงินอย่างเดียวธัญญาคุณแม่มีอะไรหรอครับย่าก็จะมาบอกข่าวดีกับพ่อตินะสิย่าตัดสินใจแล้วนะว่าจากนี้เป็นต้นไปย่าจะไม่กีดกันความรักระหว่างพ่อติกับแม่การดามณีอีกอะไรนะครับ
ติ๊กก็ไปตกลงกับแม่การดาวสีเขาสิว่าจะหย่ากันเมื่อไหร่ทั้งนั้นน่ะนะเขาคงอยากจะหย่ากับเราเต็มทีละแม่ดีใจด้วยนะลูกติ๊กจะได้มีความสุขสักทีแต่ผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่ครับท่านย่าก็บอกว่าให้รอคุณอาวิเศษหายดีก่อนไม่ใช่หรอครับย่ามาคิดดูแล้วนะความสุขของติน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของย่าก็ในเมื่อติไม่ได้รักแม่การดาวสีอยู่กันไปก็มีแต่จะกลีดที่หน้ากันเปล่าๆอย่าหย่ากันซะให้เสร็จนั่นแหละติจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่ติรักยังไงล่ะลูกการดามณีนี่ไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเพิ่งกลับมาแล้วทำไมต้องปีนรั้วด้วยล่ะฮะคุณสายคะการดาวสีจะไปไหนคะเนี่ยกำลังจะไปทำงานนะคะขอตัวก่อนนะคะแล้วไปทำงานไปทำงานอะไรแต่เช้าแล้วทำไมรีบร้อนอย่างนี้โอ้คุณการดามณีอะคราวนี้หม่อมฉันตาไม่ฝาดแน่ๆเพคะหม่อมฉันเห็นกับตาแล้วคุณการดามณีปีนรั้วลงมาเพคะไม่น่าจะเป็นไปได้นะคุณสายแม่การดามณีจะไปไหนถึงกลับมาเช้าแล้วก็ยังปีนรั้วเข้ามาอีกโอ้ยอย่ามัวแต่ถกกันเลยเดี๋ยวก็รู้แหละคนเพิ่งกลับกับคนเพิ่งตื่นยังไงเราก็ต้องดูออกนี่ธัญญามีอะไรหรือเปล่าไหมคะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่มาดูว่าเธออยู่ยังไงขอบพระคุณนะเพคะท่านย่าที่เป็นห่วงหม่อมฉันก็ในเมื่อไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับกันเถอะคุณสายคะคิดว่าจะจับผิดฉันได้นี่เธอต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าอย่างนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกที่ต้องรีบออกมาเพราะวันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกต่างหากหรอไม่ใช่ว่าเธอกลัวว่าคุณทิติเขาจะห้ามเธอไม่ให้ออกมาทำงานหรอกเหรอเขาไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันหรอกทำไมจะไม่มีเขาเป็นสามีเธอนะนี่แหละหน้าเขาถึงเรียกว่าความรักทำให้คนตาบอดนี่เธอไม่รู้จริงๆหรอว่าที่เขาโวยวายไม่ยอมให้เธอไปทำงานที่อื่นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอคลาดสายตามากกว่าเธอน่าจะบอกความจริงกับคุณทิติเขาไปนะว่าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับนายวสันต์หรือกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นเขาจะได้เลิกหึงลมหึงแรงสักทีเขาไม่มีวันหึงฉันหรอกไม่ได้รักฉัน
ันไปทำงานก่อนนะขอบใจมากนะที่มาส่งมัวแต่ตั้งแง่กันอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจกันได้สักทีเนี่ยคุณการาวสีล่ะไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วล่ะลูกทำงานเหรอครับบอกว่าไงไม่ต้องไปมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะถึงมาดักพบเขาแต่เช้าเนี่ยอ๋อหรือว่าจะรีบมาตกลงกันเรื่องยาไม่ใช่นะครับผมก็แค่จะมามาทำไมเหรอจริงๆแม่การดาวิศีนี่ก็ดีนะรู้จักทำงานทำการไม่งอมืองอเท้านี่อีกหน่อยนะเป็นแม่ไม้เขาก็เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องมารบกวนติยังไงนะลูกท่านหญิงไม่ต้องทรงห่วงหรอกเพคะอย่างคุณการดาวิศีอะงามซะก็ขนาดนั้นมันฉันว่าถ้าว่าเป็นไม้เนี่ยอย่างช้าก็ไม่เกินปีหรอกเพคะขอตัวนะครับแผนการของท่านหญิงเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเพคะคุณทิติอ่ะหน้านี่เปลี่ยนสีไปเลยคนผ่าไม่ตรงกับใจอย่างตะติก็ต้องโดนแบบนี้ล่ะรักเขาแต่ก็ไม่บอกว่ารักแล้วยังไปแกล้งทำเป็นรักคนอื่นอีกท่านหญิงเพคะแล้วถ้าเกิดตะติประชดแล้วอยากกับแม่การดาวสีจริงๆเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะฉันว่าแม่พุตานไม่ต้องกังวลใจไปหรอกนะยังไงซะตะติก็ไม่มีทางหย่าแน่ฉันว่าตอนนี้นะเรามาหาทางทำให้ตะติกับแม่การดาวสีเข้าใจกันให้ได้ก่อนที่แม่การดามณีจะจับตติสำเร็จตอนเนี้ยอีสามแก่ในวังกำลังพยายามจะทำให้ติกับนางการดาวสีมันเข้าใจกันให้ได้แกต้องรีบไปยืนยันกับติว่านางการดาวสีเป็นเมียแกโถ่นึกว่าเรื่องอะไรไอ้เรื่องง่ายๆแค่นั้นเนี่ยฉันจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ว่าแต่เธอถ้าอย่าลืมจ่ายเงินอีกครึ่งนึงให้ฉันถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแกจะทำงานนี้สำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวนี่เธอคิดจะเบี้ยวฉันยังไงฮะฉันก็แค่อยากจะมาเตือนสติแกว่าทั้งงานเนี่ยฉันพังแกจะไม่ได้อะไรจากฉันเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวคุณสาวโทรไปบอกว่าท่านป้ามีธุระกับหญิงหรือไหมคะใช่เห็นแม่พุตานบอกป้าว่าหลานสอนหนังสืออยู่ที่เดียวกับพ่อเลี้ยงของแม่การดามณีใช่ไหมเพคะคุณวิสูตรเป็นครูใหญ่ที่โรงงานของหญิงดีล่ะถ้าอย่างนั้นป้ามีเรื่องสำคัญจะให้หลานช่วยเรื่องอะไรเพคะป้าอยากรู้เรื่องแม่การดามณีครั้นป้าจะไปถามจากคุณวิสูตรเขามันก็คงจะไม่เหมาะป้าอยากจะให้หลานช่วยสืบเรื่องนี้ให้ป้าช่วยกลับมาเป็นคนนี้